ครอบครัวดนตรีไลฟ์คอนเสิร์ตค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะโอ้โหแฟนๆมาให้กำลังใจนักแสดงจากละครเรื่องแรงตะวันกันคับข้างเลยทีเดียวนะคะนักแสดงนำจากแรงตะวันไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะก็คือคนนี้ล่ะค่ะพระเอกสายโหดนะคะสุริเยนค่ะอ้ําอธิชาติมากับเพลงล้อมละลายเพลงประกอบละครแรงตะวันอู้ร้องกันได้ด้วยค่ะฝนค่ะตามด้วยชิปปี้ซิรินพีทพัชระเบสชนิดานะคะก็นักแสดงเองก็บอกว่าปลื้มใจนะคะที่กระแสละครเรื่องนี้เนี่ยมีแฟนๆตอบรับดีมากเลยทีเดียวนะคะซาดิสเยอะนะคะอ้ําเนี่ยเดี๋ยวนี้เค้าก็ได้ฉายากันนะคะเพียงชายคนนี้มีความป่าเถื่อนเป็นพิเศษไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะพูดถึงฉายานี้ยังไงนะคะแล้วก็ที่ฉากพูดถึงกันมากที่สุดเราเองเราดูแล้วเราชอบเหมือนกันนะคือชอบตรงที่ว่าแบบทำได้ยังไงอ่ะจับตัวที่อั้มจับตัวชิปปี้ขึ้นแล้วก็ทุ่มลงไปที่โซฟานั่นแหละค่ะนะคะเดี๋ยวไปฟังคำสัมภาษณ์กันค่ะมันก็เป็นแฮชแท็กที่มันน่ารักดีนะครับป่าเถื่อนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยหมาที่บ้านยังกลัวครับมาชวนหมานั่งดูหมานั่งหันหลังให้จอทีวีอะไรเงี้ยมันก็จริงๆตอนที่เล่นเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าคือมันจะมีเหตุผลทำให้คนดูเข้าใจว่าคนที่โดนทำร้ายมาตั้งแต่เด็กเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาเกิดปัญหาสังคมยังไงเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยมันต้องเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้กับตัวคนอื่นเพราะที่เกิดว่าเรากลัวว่ามันจะรุนแรงหรือว่ามันจะซอฟเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นผลแล้วคนจะไม่ตระหนักถึงว่าทำไมคนคนนี้ถึงต้องโดนกระทำแบบนี้แล้วเหตุผลมันคืออะไรครับข้อเคล็ดไงคะคือก่อนที่เราจะถ่ายทำจริงอ่ะก็จะมีซ้อมก่อนรอบหนึ่งแต่ก่อนที่จะซ้อมพี่อ้ําไม่ได้ซ้อมรอบเดียวนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอลองแบบนี้หรือว่าแบบนี้ดีอย่างเงี้ยหนูจำได้จริงๆนี่ก็ต้องเรียกว่าฉากไม่ใช่ฉากทุ่มเททุ่มเธอนะครับหลายคนค่ะเป็นแฟนจะบอกว่าอยากให้ถึงวันพุธพฤหัสเร็วๆนะคะเพราะอยากจะดูเรื่องแรงตะวันนะคะละครเข้มข้นมากนะคะ